พิษสวารดล่มเมืองนอนพรัตน์ตำนานวีรบุรุษตามคำเล่าลือเมื่อถึงกะลียุคหรือว่าถึงยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏมารร้ายอาละวาดและกำเนิดวีรบุรุษผู้กล้าวีรบุรุษผู้กล้าไม่ปรากฏในยุคสมัยสันติเพียงถือจุดติในกะลียุคเติบโตแข็งกล้าท่ามกลางความยากลำบาก เปรียบประดุจดาวตกที่กระชันสั้นแต่เปล่งแสงอันเจิดจ้าจหรัดศาสตสว่างไปทั่วพิภพเป็นความหวังของสรรพชีวิตที่ช่วยตัวเองไม่ได้วีรบุรุษผู้กล้าในโลกล่าประกอบด้วยคนมีชื่อเสียงและชนชั้นนิรนามวีรบุรุษผู้กล้าทุกคนเคยหลั่งน้ำตาต่อสรรพชีวิตในจำนวนนี้รวมทั้งน้ำตาที่ไหลหลั่งออกมาและน้ำตาที่เอ่อคอเบ้าแม้ตายก็ไม่ยอมหลั่งออกมา ยังมีคำเล่าลืออีกประการหนึ่งฟังว่าหมู่ดาวบนท้องนภาเป็นตัวแทนของบุคคลพิเศษและคราเครา์ในโลกมนุษย์ในจำนวนนี้มีดาวพฤกบางดวงแต่ละดวงแฝงตำนานเรื่องหนึ่งเป็นตำนานวีรบุรุษเพื่อแข่งกับเวลาเนี่ยพวงกับมั่งโกเนียพากันทุ่มเทวิชาตัวเบาโลดแล่นตามทางอุโมงค์ตัดผ่านอุโมงค์สายแล้วสายเล่า ไม่ทราบต้องผ่านอุโมง์กี่สายก็หยุดลงได้โลดแล่นประมาณครึ่งชั่วยามเนี่ยพวงรู้สึกกระจ่างจ้าที่เบื้องหน้าสายตาที่แท้ทั้งสองมาถึงถ้ำภูเขาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งถ้ำภูเขาปูเต็มไปด้วยอิฐแดงนอกจากกว้างขวางแล้วโครงสร้างของถ้ำภูเขานี้ไม่มีความแปลกประหลาดอันใดเพียงแต่ภายในถ้ำจัดเรียงรายเต็มไปด้วยโลงหินโลงหินมีจํานวนหลายสิบใบมีหนําซ้ําจัดเรียงหาวัตถุสิ่งหนึ่ง ขายกับลงหินทุกใบล้วนสักการะกราบกรา,กรานต่อวัตถุสิ่งนั้นมาดแม้นภายในถ้ำจุดโคมเรือนสลัวแต่เนี่พวงมองปราดเดียวก็เห็นชัดตาว่านั่นเป็นวัตถุสิ่งใดเป็นเสาเหล็กสูงประมาณ50าสิวาต้นหนึ่งปลายยอดของเสาเหล็กทะลุเพดานถ้ำไปส่วนปลายด้านล่างจมลึกไปในทางเดินกินพื้นที่ประมาณหกเชียระหว่างทางเดินคงเหลือช่องว่างเล็กๆเ,เ,เพียงพอให้ผู้คนลอดผ่านไป เนี่ยพวงกล่าวถามว่ามังโกเนี้ยที่นี้ฉนหยมีลงหินมากมายถึงเพียงนี้กราครั้งนี้มังโกเนียไม่ตอบคําถามเนี่ยพวงในบัดดลกลับประนมมือคํานับต่อลงหินทั้งหมดที่หว่างคิ้วปรากฏแววละห้อยหดหูขึ้นชั่วครูให้หลังค่อยตอบว่าที่นี้จัดตั้งลงหินมากมายถึงเพียงนี้เพื่อใช้บรรจุซากสังขารของผู้คน ที่ทำหน้าที่เฝ้ารักษาพิศวาสล่มเมืองติดต่อกันทุกยุคทุกสมัยซากสังขารเหล่านี้เป็นบรรพชนรุ่นต่างๆของข้าพเจ้าเอ่ยถึงตอนนี้ในดวงตาที่คล้ายหมอกรางเลือนของนางปรากฏประกายน้ำตาขึ้นที่แท้ผู้ตายภายในโรงเป็นบรรพชนของมั่งโกเนี้ยดังนั้นนางกับบรรพชนของนางล้วนต้องเฝ้ารักษาอยู่ที่นี้มีหน้าเล่านางไม่ยอมโยกย้ายออกจากบ้านอิดแดงซึ่งมีอายุนับพันปี แต่เนียพวงยังมีข้อสงสัยอยู่บ้างถามว่ามั่งโกเนียที่นี่เมื่อเป็นที่ตั้งศพของบรรพชนของท่านเหตุใดบนลงหินไม่ได้จารึกชื่อบรรพชนของท่านคําตอบของมั่งโกเนียเหนือความคาดหมายนักกล่าวว่าทั้งนี้เพราะหากเปรียบกับบุคคลที่ฝังอยู่ใต้ถ้าแห่งนี้บรรพชนของข้าพเจ้าสํานึกตัวว่าไม่นับเป็นอย่างไรได้เห็นว่าชื่อของตัวเองไม่มีคุณค่าความหมายดังนั้นสั่งเสียบุตรหลาน ไม่ต้องจารึกชื่ออยู่บนลงนางกล่าวเสริมอีกว่ามีหนำสามลงทุกใบต้องจัดหันหาตำแหน่งที่ฝังสังขารของบุคคลน,นั้นเพื่อแสดงความเคารพอย่างจริงใจเนี่ยพวงพอเข้าใจได้บ้างแต่ว่าบุคคลที่บรรพชนของมั่งโกเนี้สำนึกตัวว่าไม่อาจเทียบได้ที่แท้เป็นชนชั้นใดบุคคลน,นี้ฝังสังขารอยู่ใต้ถ้ำอย่างนั้นช่องทางเดินซึ่งอยู่ระหว่างเสาเหล็กต้นนั้น ใช่เป็นทางทอดสู่ที่ฝังสังขารของบุคคลน,นั้นหรือไม่เนี่ยพวงกล่าวว่ามังโกเนี้ยหากข้าเจ้าคาดเดาไม่ผิดบุคคลน,นั้นคงฝังสังขารอยู่หลังเสาเหล็กต้นนี้กระมังอืมบุคคลน,นี้เมื่อเป็นบุคคลที่บรรพชนของท่านให้ความเคารพคงต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับท่าพิศวาสล่มเมืองมังโกเนียยอมรับว่ามิผิดบุคคลที่ฝังอยู่ใต้ถ้ำ มีส่วนเกี่ยวข้องกับท่าพิษศวาสเล่มเมืองอย่างลึกล้ําเนียบตัวกอพวกเราจะลงไปพบกับบุคคลผู้นี้ในบัดดินกาวพลางเดินถึงข้างเสาเหล็กต้นนั้นเนียบพวงติดตามไปเมื่อเดินเข้าใกล้เสาเหล็กต้นนั้นค่อยพบว่าเสาเหล็กมีสีสันแปลกประหลาดคล้ายหลอมสร้างจากโลหะไม่ทราบน้มชนิดหนึ่งมาดแม้นเป็นโลหะไม่ทราบนามแต่เนียบพวงขายกับเคยเห็นมาก่อนในที่สุดเนียบพวงนึกออกแล้ว ที่หน้าประตูนครไร้ทัดเทียมปักตั้งเสาเหล็กที่จารึกคำปราดแห่งบูก็หลอมสร้างจากโลหะชนิดนี้เนี่ยพวงต้องถามว่าเสาเหล็กต้นนี้ใช่หลอมสร้างจากโลหะชนิดเดียวกันกับเสาเหล็กที่หน้านครไร้ทัดเทียมหรือไม่มังโกเนียตอบว่าย่อมหลอมสร้างจากโลหะชนิดเดียวกันทั้งนี้เพราะมันเป็นเสาต้นเดียวกันเนี่ยพวงงงงันวูบ เงยหน้ามองดูเสาเหล็กที่ทะลุเพดานถ้ำขึ้นไปอย่างตะลึงลานยามนี้เขากับมั่งโกเนียอยู่ใต้พื้นผิวดินของนครไร้ทัดเทียมลึกลงไปห้าสิบวาหากแม้นเสาเหล็กเบื้องหน้าเป็นต้นเดียวกับเสาเหล็กหน้านครไร้ทัดเทียมหมายความว่าเสาเหล็กเชื่อมต่อกันแล้วมั่งโกเนียกล่าวว่าเสาเหล็กต้นนี้เชื่อมต่อกับเสาที่หน้านครไร้ทัดเทียมจริงๆ คำนวณจากระดับความลึกซึ่งอยู่ใต้ผิวดินเสาเหล็กต้นนี้อย่างน้อยมีความยาวหว้าสิบวายังไม่นับช่วงระยะที่ชำแรกลึกลงไปอีกเนียบหวงกล่าวอย่างตื่นเต้นสงสัยว่าเสาทั้งสองต้นเมื่อเป็นต้นเดียวกันเนื้อศีษะะของพวกเราตอนนี้ใหญ่ไม่ใช่เป็นประตูนครไร้ทัดเทียมมิผิดเหนือศีรษะพวกเราขึ้นไปห้วาเป็นประตูนครไร้ทัดเทียมเสาเหล็กต้นนี้ อย่างน้อยมีความยาวห้าสิบวามีหน้าเล่าแม้แต่ต๊กโกเจกหึงยังไม่สามารถถอนดึงขึ้นมาได้เนี่ยพวงยิ่งรับฟังยิ่งตื่นตระหนกซักถามว่าแต่ผู้ที่จัดสร้างทำใต้ดินแห่งนี้ฉะไหนปักเสาเหล็กที่มีความยาวถึงเพียงนี้อยู่ใต้พื้นผิวดินเขาทําเช่นนี้เพื่ออะไรข้าพเจ้ากับบรรพชนของข้าพเจ้าแม้เฝ้าอยู่ที่นี้แต่จนบัดนี้ยังไม่ทราบว่าเสาเหล็กต้นนี้มีคุณประโยชน์อันใด เนี่ยพวงถามอีกว่าอย่างนั้นท่านกับบรรพชนของท่านยายต้องเฝ้ารักษาอยู่ที่นี้ฟังจากน้ำเสียงท่านท่านกับเหล่าเล่าขายไม่เคยเห็นท่าพิศวาสล่มเมืองมาก่อนมังโกเนียสันศรีสะฝืนยิ้มพลางกล่าวว่าเรื่องนี้รอไว้สนทนาในภายหลังเถอะตอนนี้ห่างจากเวลาที่เหล่าเล่าฝืนคืนสติมาไม่ถึงครึ่งชั่วย,ยามพวกเรายังคงรีบลงไปกล่าวพลางเหลียวมองเนียบพวงดวงตายิ่งรางเลือนประดุดหมอก กล่าวอีกว่าข้าพเจ้าทราบว่าต่อให้ไม่คิดค้นหาท่าพิษสวัดล่มเมืองเพื่อสยบเหล่าเล่าท่านก็ต้องการทราบว่าท่าพิษสวัดล่มเมืองเป็นเรื่องราวเยี่ยงไรเนียบหวงแย้มยิ้มให้นับถือเลื่อมใสที่มั่งเกาเนียรู้ซึ้งถึงจิตใจของเขามาดว่าเนียบฮวงไม่หวังครอบครองท่าพิษสวัดล่มเมืองและไม่ครัน่นครามต่อเหล่าเล่าที่พอฟื้นคืนสติมาจะจู่โจมต่อเขา แต่เขาเฝ้าค้นหาความลับของท่าพิศวาสล่มเมืองตอนนี้เหตุการณ์ถึงขั้นนี้มาดว่าใต้ถ้ำศิลาจะเป็นท่านเลือดทะเลเพลิงเขายังจะสืบสาวต่อไปอย่าว่าแต่มั่งโกเนียช่วยเหลือเขายังอาถานต่อให้ไม่เพราะเพื่อท่าพิศวาสล่มเมืองเขาก็จะไม่ทอดทิ้งนางไปปริบปานั้นมั่งโกเนียกับเนียบพวงสบสายตากันนางมองดูเขาเขายิ่งจ้องมองนาง มังโกเนียสู้หน้ากับหนุ่มรูปงามอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินที่เจเจทั้งสองของนางเปรียบเปรยไว้ในที่สุดต้องหลบสายตากล่าวอย่างเอียงอายว่าเนียบตัวกอมาเถอะขาดคำลอยตัวพุ่งผ่านเสาเหล็กต้นนั้นกระโดดลงยังเบื้องล่างเนียบพวงมองดูเงาหลังอันอ่อนแอนอ่อนแอของนางในดวงตาทอประกายรักเวทนาขึ้นเขาความจริงมีความรู้สึกที่ดีต่อน,นางอยู่แล้ว เหตุดายามนี้จึงบังเกิดความรักเวทนาขึ้นเป็นเพราะเขาหน้าเวทนาหรือล่วงรู้เหตุผลที่ว่าก่อนสภาพความจริงเป็นภาพลวงตาเบื้องหน้าภาพลวงตาเป็นสภาพแท้จริงไม่ว่าอย่างไรเนี่ยพวงยังติดตามหลังมั่งโกเนี้ยกระโดดลงสู่สถานที่เร้นลับซึ่งอยู่ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งเมื่อเซี่ยวน้ำกับเซี่ยวเงียวตื่นขึ้นมา เป็นเวลาพลบค่ำย่ำสนธยาแล้วภายในห้องเงียบงันราวความตายเงียบงันจนแม้กระทั่งเด็กน้อยอยังพบว่าบรรยากาศไม่ปกติธรรมดาเซี่ยวเงียวขยี้ตางวงเงียเจ้าถามเซี่ยวน้ำที่ข้างกายว่าตัวกอท้องฟ้าฉไหนมืดค่ำแล้วพวกเราหลับไปนานเท่าใดเซี่ยน้ำกล่าวว่าเจ้าถามเราเราถามผู้ใดตัวเองฉนไหนไม่งอนิ้วนับดูเซี่ยวเงียวกับเชื่อฟังวาจา งอนิ้วนับว่าหนึ่งชั่วยามสองชั่วยามแต่ปกตินางเกียรคร้านเกินไปมังโกเนียสอนหนังสือให้นางก็ไม่ตั้งใจเล่าเรียนนับไปนับมายังคงนับไม่ถูกเสี่ยวน้ำต้องกล่าวอย่างขุนข้องรำคาญว่าดูท่านสมองโง่ทึบให้เรานับเองก้าวพลางงอนิ้วนับแต่นับเป็นเวลานานยังคงไม่ได้คำตอบเสี่ยงเงียวกรอกตาอย่างซุกซนถามว่าตัวกา ปีนี้ท่านอายุสิบขวบข้าพเจ้าอายุเจ็ดขวบท่านอายุมากกว่าข้าพเจ้ากี่ขวบเซี่ยน้ำนับคำนวณจนหลังเหงื่อโสมหน้าอยู่แล้วพอฟังจึงตอบพร่งว่าสี่ขวบผิดแล้วสองขวบตั้งหากเซี่ยน้ำบังเกิดความลังเลทวนคำว่าสองขวบหรือเซี่ยวเงียวตัดบทว่าตัวก็ไม่ต้องนับคำนวณอีกแล้วรีบออกไปพบเจเจเถอะ สองเฮียมวดกระโดดลงจากเตียงเดินออกจากห้องทั้งสองหาทราบไม่ว่าบ้านเรือนหลังนี้เกิดเหตุเปลี่ยนแปลงอันน่าตรนกขึ้นเมื่อทั้งสองเดินถึงสวนหลังสภาพในสวนหลังสะกดเซี่ยวน่ำกับเซี่ยวเงียวปากอ้าตาค้างไปที่สวนหลังขึงไว้ด้วยตะข่ายใยแมงมุมตะข่ายหนึ่งเซี่ยวน่ำอุทานออกมาเดินเข้าหาร่างแหกักเซียนซึ่งราตรีสี่กับราตรีห้าถักสารขึ้นทั้งหนึ่งกล่าวว่า ฉนันมีตาขายใยแมงมุมขนาดใหญ่ถึงเพียงนี้เซี่ยวเงียวพวกเราไม่ได้ฝันไปกระมังเซี่ยวเงียวพอเห็นสภาพอันลี้ลับถึงกับตัวสั่นงันงกแต่ว่าตัวก็อย่าได้เดินเข้าใกล้ตาขายใยแมงมุมนี้น่ากลัวนักไม่ทราบมีแมงมุมยักษ์อยู่หรือไม่เซี่ยวน้ำนึกดูก็รู้สึกน่ากลัวต้องถอยกายไปอย่างลืมตัวกล่าวว่าเจ้ากล่าวไม่ผิดแมงมุมที่ชักใยเช่นนี้คงมีขนาดใหญ่โตยิ่ง พวกเราไปหาเจเจก่อนเถอะกล่าวพลางฉุดดึงมือเซี่ยวเงียวคิดหมายกลับไปยังเส้นทางเดิมมีคาดพอหมุนตัวกลับพบว่าที่ด้านหลังยืนไว้ด้วยสตรีสองนางสตรีแปลกหน้าที่ยั่วยวนกวนราคะสองนางเซียวน้ามีความรู้สึกว่าไม่ถูกต้องฉุดดึงเซี่ยวเงียวถดถอยไปด้านหลังทางหนึ่งกล่าวกับสตรีที่อยู่ข้างหน้าว่าโกโกอาหญิงท่านนี้ที่แท้เป็นใคร ท่านมาขอรับการรักษาจากเจเจ้หรือสตรีที่ยืนอยู่หน้าคือราตรีห้านางพอฟังคำโกโกต้องหน้าแดงวูบหนึ่งต้องยื่นมือลูบคำใบหน้าหันไปถามราตรีสี่ว่าตัวเจเจ้าตัวน้อยนี้เรียกข้าพเจ้าเป็นโกโกข้าพเจ้าชราภาพถึงเพียงนั้นหรือเมื่อเผชิญกับปัญหาเรื่องอายุสตรีในโลกล่ามีอารมณ์อ่อนไหวเป็นพิเศษ ราตรีสี่นึกโชคดีที่เซี่ยวนำ้ำไม่ได้เรียกหานางเป็นโกโก้ด้วยยามนั้นแซงกล่าวด้วยความเห็นใจว่าหยี่ม่วยท่านไหนเลยชาราได้เพียงแต่มีสเสน่ห์ของสตรีที่เติบโตเต็มสาวเท่านั้นไม่ทันขาดคำเซี่ยวเงียวที่ด้านข้างชิงกล่าวว่าไม่ถูกต้องโกโก้ที่อยู่หน้าสมควรสาวสักครานกว่าซิมซิมอาสะไพทางด้านหลังซิมซิมนี่จะทนทานรับได้อย่างไร ราตรีสี่อับอายกลายเป็นโทสะนิสัยดุร้ายพันกำเริบร้องเสียงแหลมเล็กว่าวิเศษแท้ปีศาจน้อยทั้งสองคงรำคาญในการมีชีวิตสืบไปแล้วก้าวพลางถมเข้าหาเซี่ยน้ำสองเหี่ยมม้วยราตรีห้าชิงฉุดดึงมือของตัวเจ้นางไว้เรียกกล่อมว่าตัวเจ้เด็กน้อยยาไววัยไร้ความผิดอย่าได้ถือสาหาความพวกเขาแล้วราตรีสี่ขอน,นางวงหนึ่งกล่าวว่า ยี่มวยท่านไหนไม่ครุ่นคิดเหล่าเล่าบอกว่าเนียพวงรับเด็กชายผู้นี้เป็นสิทธิ์หากพวกเราสามารถฆ่ากลุ่มสิทธิ์ของพวกเขาไว้ยังกลัวเนียพวงไม่ยอมจำนวนอีกหรือราตรีห้าพอฟังว่ามีวิธีทําให้เนียพวงยอมจำนวนรู้สึกคันที่หัวใจยากจะเกากับเป็นฝ่ายเร่งรัดว่าอย่างนั้นพวกเรารีบฆ่ากลุ่มพวกเขาไว้สองเจม้วยมีใจตรงกันแยกย้ายกันลงมือ ราตรีสี่พลิกข้อมือวุบยื่นนิ้วเรียวงามทั้งห้าขวาใส่ปกเสื้อของเซี่ยวน้ำขณะเดียวกันราตรีห้าก็ลงมือต่อเซี่ยวเงียวเซียวหน้ำแม้เพิ่งฝึกวิทยายุทธกับเนียบพวงกลับมีปฏิกิริยาปราดเปรียวไม่เบาจุดดึงมือของเซี่ยวเงียวใช้ออกด้วยท่าเท้าหมุนเคลื่อนท่าเท้าหมุนเคลื่อนนี้เป็นพยักปีศาจถ่ายทอดให้แก่เนียบพวงแม้รวบรัดแต่ได้ผลเนียบพวงเมื่อวัยเด็ก เคยใช้หลบรอดจากกรงเล็บของหมีใหญ่ตัวหนึ่งมาดว่าภูมิปฏิพานของเซี่ยวนํำไม่เทียบเท่ากับเนี่ยบพวงพอใช้ออกกลับรอดผลจากเงื้อมือของราตรีสี่กับราตรีหเซี่ยวนํำทดลองใช้วิทยายุทธ์ที่ร่ำเรียนมากับเห็นผลท่านตาสร้างความยินดียิ่งเซี่ยวงเงียวยิ่งมีปากคอเราะร้ายร้องว่าหน้าไม่อายโกโกก,กับซิมซิมรังแกเด็กผู้หาว แต่สองเฮียม่วยปิติยินดีเร็วเกินไปได้ยินที่ด้านหลังบังเกิดซุ้มเสียงเย็นชาดังว่าถ้าเท้านี้แม้พิสดารน,น่าเสียดายเจ้าอายุยังยาวไม่อาจใช้ออกได้เป็นซุ้มเสียงของราตรีสี่นางกับราตรีห้าไม่ทราบถลันถึงด้านหลังของสองเฮียม่วยตั้งแต่เมื่อใดเซียวน้มสองเฮียม่วยไม่ทันส่งเสียงร้องออกมาราตรีสี่ก็ตะบบคร่ากลุ่มเซียวน้ายกชูขึ้นราวกับเหยียวโฉบลูกไก่ ราตรีห้าก็คร่ากลุ่มเซี่ยงเงียวเอาไว้ราตรีสี่ถลึงตากล่าวว่าปีศาสตร์น้อยในที่สุดเจ้าตกอยู่ในเงื้อมมือมารดาแล้วดูว่าเราจะจัดการเจ้าอย่างไรเชื่อเจ้าดีหรือไม่เซี่ยวเงียวจะอย่างไรเป็นเด็กหญิงถึงกับถูกคมคู่จนขวัญผวาวิ่งวอนว่าอย่าได้เชื่อตัวกอข้าพเจ้าเขายัางโงท่ทึบกว่าสุกรพวกท่านปลดปล่อยเขาเปลี่ยนเป็นเชื่อสุกรเถอะ เซียวน้มกลับมีความเข้มแข็งอยู่บ้างตัดบทว่าเซี่ยวเงียวอย่าได้วิงวอนพวกนางพวกเรายังมีท่าไม้ตายหนึ่งเซียเ่ยวเงียวกระพริบตาอย่าง,งงุนงงเซี่ยวน้มกระตุ้นเตือนว่าแมวโง่งมจำท่าไม้ตายของพวกเราเมื่อวัยเด็กตอนที่หวาดกลัวไม่ได้แล้วหรือขาดคำร้องชักชวนให้เซี่ยวเงียวเริ่มได้ราตรีสี่กับราตรีห้าพากันหัวรอออกมาเด็กชายและเด็กหญิงคู่นี้ ยังมีท่าไม้ตายอันใดได้ขณะจะกล่าววาจาเยอะหยันราตรีห้าพลันอุทานออกมาคำหนึ่งราตรีสี่เหลียวมองราตรีห้าเห็นข้อแขนของนางที่ยกชูร่างของเซี่ยวเงียวขึ้นสูงพันเปียกชื้นแฉะไปแถบหนึ่งยังไม่ทันใคร่ครวญว่านั่นเป็นอะไรเซี่ยวนําในเงื้อมือนางพันโห่ร้องว่าถ่าไม้ตายมาแล้วราตรีสี่รีบหันหน้ากลับมาได้ยินเสียงดังฉี่ สายน้ำอุ่นระอุสายหนึ่งฉีดพุ่งใส่หน้านางท่าไม้ตายของเด็กน้อยกับเป็นน้ำปัสสาวะราตรีสี่ถูกสะเก็ดน้ำกระเซนใส่ใบหน้ารู้สึกมีรสเค็มกร่อยต้องกรีดร้องเสียงแหลมเล็กออกมาสองเจมวยพากันโยนร่างเซียวน้ากับเซียวเหนียวลงกับพื้นเช็ดหยาดน้ำปัสสาวะบนใบหน้าและข้อแขนตัวเองพริบตาที่พวกนางปันป่นป่วนวุ่นวายเงาร่างน้อยๆสายหนึ่งกับเป็นฝ่ายโถมเข้าหา ใช้วิชาจี้จุดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนขแขนงหนึ่งจี้ใส่ตำแหน่งที่คาดคิดไม่ถึงของราตรีสี่กับราตรีห้าดุดสายฝาสองเจมวยถึงกับยืนแข็งทื่อกับที่ดวงตาทอแววเหลือเชื่อขึ้นผู้ที่จี้สกัดจุดพวกนางกับเป็นเซี่ยวนำ้ำวิชาฝีมือที่เซี่ยวน้ำใช้ออกเป็นวิชาจี้จุดสัตว์ร้ายซึ่งความจริงเซี่ยวน้ำสามารถสยบสองเจมวยหนึ่งนั้นสืบเนื่องจากพวกนางประมาทศัตรู สวิชาฝีมือที่เซี่ยวน้ำร่ำเรียนเป็นท่าเท้าพิสดารกับวิชาจี้จุดอันแยบขายดังนั้นพลิกสถานะเป็นฝ่ายมีเปรียบราตรีสี่กับราตรีห้าขุนแขนแทบอกระเบิดราตรีสี่ร้องว่าปีศาจน้อยรีบปลดปล่อยพวกเราไม่เช่นนั้นมารดาจะถลกหนังหักกระดูกของเจ้าเซี่ยน้ำกล่าวว่าข้าพเจ้าจึงไม่งอง,งมเช่นพวกท่าน ไม่ว่าข้าพเจ้าปลดปล่อยพวกท่านหรือไม่พวกท่านยังคงถลกหนังหักกระดูกข้าพเจ้ามีสู้ไปตามตัวซื้อแปรกับเจเจ้กลับมาค่อยปลดปล่อยพวกท่านพึ่งขาดคําพันพบว่ามีความรู้สึกที่ไม่ปลอดโปร่งชนิดหนึ่งแล่นจู่โจมจากด้านหลังคุกคามจนสองเหี่ยมวยแทบหายใจไม่ออกจากนั้นบังเกิดซุ้มเสียงหนึ่งดังว่าเราก็คิดตามตัวเนียยพวงกับมั่งหยีกลับมาพวกเจ้าใหญ่ไม่ร่วมทางกับเรา เป็นซุ่มเสียงที่แหบทุมของสตรีชราเสียงหนึ่งเซียวนำาสองเฮียมวยรับฟังจนหน้าแปลเปลี่ยนไปสองเฮียมวยจดจำซุ่มเสียงนี้ออกมาดว่าสองเฮียมวยไม่เคยเห็นเจ้าของซุ้มเสียงนี้มาก่อนแต่เคยแอบฟังซุ่มเสียงนี้มานับครั้งไม่ถ้วนนี่เป็นเหล่าเล่าที่หลบซ่อนตัวอยู่ภายในห้องเป็นเหล่าเล่าจริงๆคิดไม่ถึงเหล่าเล่าฟื้นคืนสติมาเร็วกว่าที่มั่งโกเนี้คาดคำนวณไว้อีก สถานที่อันเร้นลับแห่งนี้กับหนาวเย็นผิดธ,ธรรมดาเนียบพวงติดตามมั่งโกเนียกระโดดลงไปตามแนวตั้งของเสาเหล็กยิ่งกระโดดลงยิ่งหนาวเย็นอย่าเยียบพอกระโดดลงไปประมาณยี่สิบวาถึงกับเย็นเยียบเสียดกระดูกใตน้นครไร้ทัดเทียมกับมีสถานที่หนาวเย็นถึงเพียงนี้นั่นที่แท้เป็นสถานที่เยี่ยงไรเนียบพวงเฝ้าครุ่นคิดพลันได้ยินมั่งโกเนียร้องเตือนว่าเนียบตัวก็ระวัง ใกล้บรรลุถึงแล้วไม่ทันขาดคำเนี่ยพวงเหลือเห็นที่เบื้องล่างห้าวาเป็นพื้นผิวดินแต่พอเพ่งพินิษให้ดีพื้นใต้เท้าก็เป็นผิวน้ำแข็งซึ่งราบเรียบดุดกระจกชั้นหนึ่งตอนนี้มาถึงที่หมายปลายทางแล้วไม่ว่าจะเป็นพื้นดินหรือผิวน้ำแข็งเนี่ยพวงยังคงต้องทิ้งตัวลงเขาร่วมพลังที่เทา้าสะกิดปลายเท้าเบาๆก็ทิ้งตัวลงบนพื้นผิวน้ำแข็งโดยไร้เสียงมังโกเนียก็เช่นกัน นางทิ้งตัวลงจากเบื้องสูงยี่สกว่าวาสัมผัสผิวน้ำแข็งโดยไร้เสียงเนียบพวงกว่าตามองปราดแรกที่เห็นคือนี่ที่แท้เป็นแหล่งน้ำแข็งขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่กึ่งกลางหล่มน้ำแข็งปักไว้ด้วยเสาเหล็กต้นนั้นส่วนปลายของเสาเหล็กจมหายไปใต้ผิวน้ำแข็งไม่มีทางผ่านอีกจากนั้นพบว่าบนผนังชั้นหนึ่งที่มีน้ำแข็งสมแน่นหนามีถ้ำโพรงสูงหนึ่งวาแห่งหนึ่ง เหนือถ้ำโพรงสลักอักษรสี่แถวมีใจความว่าทะเลรักเวงหวางไร้ฟากฝั่งรักผูกพันไม่จีรังคู่ดับสูนเจ็ดชาติพบปฏิพัทธ์ผลเพิ่มภูนเฝ้าเกื้อกูลติดตามทุกชาติพบยังมีอักษรสะดุดตาอีกแถวหนึ่งว่าบอสังหูหยินจือหมอหลุมฝังศพหูหยินไร้ทับเทียมเนียพวงเหลียวมองมั่งโกนี้ถามว่า ผูห้หญิงไร้ทัดเทียมเป็นใครฟังจากฉายานามคล้ายมีส่วนเกี่ยวข้องกับนครไร้ทัดเทียมมังโกเนียตอบว่าย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกันหากปราศจากนางก็ไม่มีนครไร้ทัดเทียมทุกวันนี้เอยถึงตอนนี้ดวงตานางทอแววเคารพยกย่องอย่างจริงใจเนียบพวงซักถามว่าเมื่อหูหญินไร้ทัดเทียมเป็นผู้ให้กําเนิดนครไร้ทัดเทียมอย่างนั้นนางคงเป็นบุรพาจารย์ของนครไร้ทัดเทียมแล้ว สามารถกล่าวเช่นนี้แต่ก็ไม่อาจกล่าวเช่นนี้นครไร้ทัดเทียมก่อร่างตั้งสำนักเมื่อร้อยกว่าปีก่อนแต่หูหยินไร้ทัดเทียมเป็นบุคคลเมื่อพันกว่าปีก่อนแล้วอะไรบุคคลเมื่อพันกว่าปีก่อนนางที่แท้เป็นใครมังโกเนียมองดูเนี้ยพวงกล่าวย้ำทีละคำว่านางมีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดากับบุรุษที่ไม่ธรรมดาผู้หนึ่งหูยินไร้ทัดเทียม เป็นหูหินคู่ชีวิตของปร,ราดแห่งบูกวนอูเนียบหวงคาดคิดไม่ถึงว่าหูหิ่นคู่ชีวิตของปร,ราดแห่งบูกวนอูกลับฝังสังขารอยู่ใต้นครไร้ทัดเทียมนางกับกวนอูมีส่วนเกี่ยวข้องกับนครไร้ทัดเทียมจริงๆนางเป็นโฉมสักรานยิ่งไรเหตุใดมั่งโกเนียเพราะเอ่ยถึงนางกับแสดงความเคารพยกย่องออกมาปัญหานี้ไม่ได้ค้างขางอยู่ในสมองของเนียบหวงสักเท่าใด ทั้งนี้เพราะเขาพอติดตามมั่งโกเนียเดินเข้าสู่ถ้ำโพรงของหล่มน้ำแข็งก็แลเห็นนางและแลเห็นรูปโฉมอันงดงามล่มเมืองของนางภายในถ้ำโพรงก็เป็นหิมะน้ำแข็งเช่นเดียวกับหล่มน้ำแข็งด้านนอกเพียงแต่บนพื้นหิมะจัดตั้งฉากกั้นแก้วผลึกโปร่งใสสี่บานคล้ายกับผนังสี่ด้านก่อเป็นห้องเล็กๆหลังหนึ่งภายในห้องเล็กๆนี้นอนไว้ด้วยสตรีนางหนึ่งสตรีงามเฉิดโฉมนางหนึ่ง นี่หรือคือหูหยินเนียบพวงย่อมตื่นตระหนกยิ่งทั้งนี้เพราะเขาคาดฝันไม่ถึงว่าหูหยินไร้ทัดเทียมกับมีรูปโฉมเช่นนี้อาจบางทีซากสังขารของหูหยินไร้ทัดเทียมถูกบรรจุฝังอยู่ในหล่มน้ําแข็งลึกจากพื้นผิวดินเจ็ดสิบวายังคงสภาพเมื่อครั้งมีชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงใบหน้านางยิ่งงามเฉิดโฉมไร้ผู้ทัดเทียมกล่าวได้ว่าเป็นหญิงงามคนที่สี่เท่าที่เนียบพวงเคยพบผ่านมา หญิงงามคนแรกของเนียพพวงคือง้วนเอียงผู้เป็นมารดาของเขามาดว่านางบรรดาให้เขารู้ซึ้งถึงหลักเหตุผลที่ว่าสิ่งที่งดงามที่สุดบางครั้งอาจเป็นสิ่งที่ไร้น้ำใจที่สุดแต่ทุกผู้คนมีสิทธิ์เลือกทางเดินของตัวเองเขาหาได้ตัดพ้อนางไห่หญิงงามคนที่สองคือซออ้วงโกเนียซึ่งเคยเป็นคนรักของเป่าเกียหุนระหว่างที่อยู่ในคราบอาทิความงามของนางไม่เป็นที่เคลือบคลงสงสยัย มั่ว่านางจะมาลายหายไปหลังจากที่โป๊ะเกียหุ้นคืนชีวิตมาก็ตามหญิงงามคนที่สามคือหญิงสาวที่ข้างกายของเขาเขาเหลียวมองริ้วรอยสีแดงบนใบหน้ามั่งโกเนียไม่ทราบเพราะเหตุใดในสายตาของเขาเห็นว่าความรู้สึกเสียใจสามารถแปลงเป็นความงามอันรัดรึงใจชนิดหนึ่งหญิงงามคนที่สี่คือหหญินไร้ทัดเทียมที่เบื้องหน้านี้ หูหญินไร้ทัดเทียมที่สร้างความตื่นตระหนกให้แก่เนียพพวงนอกจากรูปโฉมความงามของนางแล้วยังสืบเนื่องจากโฉมหน้านางเป็นพิมพ์เดียวกับรูปปั้นหญิงงามที่แนบติดกับแผ่นหลังของปราดแห่งบูกวนอู่ในศาลเจ้ากวนอูนั้นเรื่องราวขายยิ่งมายิ่งกระจ่างชัดเนียพพวงจึงกล่าวผูห้หญินไร้ทัดเทียมมิใช่รูปปั้นหญิงงามที่อยู่ด้านหลังรูปปั้นของกวนอูหรอกหรือข้าพเจ้าเข้าใจแล้ว คงเป็นท่านกับเหล่าเล่าทําการแกะสลักรูปปั้นหญิงงามนั้นอยู่ทางด้านหลังรูปปั้นกวนอูเพื่อให้ชนชาวโลกกราบไหว้บูชากระมังมัง่งเกเนียชำเลืองมองเนียบพวงดวงตาคายทอแววชื่นชมสติปัญญาของเขากล่าวว่ามีผิดเพื่อหูหญินสมปรารถนาเหล่าเล่าไม่เสียดายกับการสวมหน้ากากหนังมนุษย์ปกปิดรูปโฉมของนางปลอมตัวเป็นผู้ดูแลสารเจ้ากวนอูเฝ้ารักษารูปปั้นของนาง แต่แล้วถูกท่านพบเห็นโดยบังเอิญจึงจำต้องระเบิดทำลายรูปปั้นของหูหินไ right ร้ทัดเทีย e มเนียบพวงถามอีกว่าอย่างนั้นยอดฝีมือลึกลับที่สังหารสายสืบสมาคมใต้ล่าทั้งสิบเป็นใครเป็นเหล่าเล่า,ลาแต่ว่าท่านผู้เท่ามีความคับแค้นอันจำเป็นความคับแค้นอันจำเป็นอืมทั้งนี้พวกเราคือเฝ้ารักษานครไ right ร้ทัดเทีย e มมิให้ล่มสลายในเงื้อมือผู้ใด เพื่อขู่ขวัญหงป่าเหล่าเล่าจึงต้องลงมือเนียบพวงมองดูสีหน้าอันเสียใจของนางยามกระทันหันไม่ทราบสมควรกล่าวกะไรชั่วครูให้หลังค่อยหันหัวเรื่องว่ามัง่งโกเนียขับเจ้าไม่เข้าใจเหตุใดพวกท่านต้องอยู่เฝ้ารักษานาครไร้ทัดเทียมพวกท่านกับนคนรไรทัดเทียมหรือว่าหูหญินไร้ทัดเทียมมีความเกี่ยวพันอันใดมัง่งโกเนียฝืนยิม้มพลางกล่าวว่าเนียบตัวกอ หากท่านต้องการทราบความเกี่ยวพันระหว่างพวกเรากับนครไร้ทัดเทียมยายไม่อ่านหนังสือสั่งเสียของฮูหยินไร้ทัดเทียมนี่เป็นหนังสือสั่งเสียที่นางเขียนขึ้นเองมีเพียงช่วยให้ท่านล่วงรู้ต้นสายปลายเหตุทั้งหมดยังเขียนถึงความลับของท่าพิศวาสล่มเมืองเนียบพวงกวาดมองสังขารของฮูหยินไร้ทัดเทียมแวบหนึ่งค่อยพบว่าในมือนางกำวัวัตถุสิ่งหนึ่งวัตถุที่ผู้เฮียมหานทั้งแผ่นดินต้องการดูสิ่งหนึ่ง ทั้งนี้เพราะบนม้วนหนังสือเขียนข้อความที่สะดุดตาไว้ว่าค่วงเสียจือล่วงพิศวาสล่มเมืองปริศนาที่ร่ำลือกันมานับพันปีกำลังจะคลี่คลายแล้วเนี่ยพวงยื่นมือดึงม้วนหนังสือจากมือหูหญินไร้ทัดเทียมไม่ทราบเพราะสาเหตุใดใจกลางฝ่าม,มือกับปรากฏหยาดเหงื่อไหลซึมออกมาหากเปรียบกับภารกิจค้นหาบาดปรมัตคราครั้งนี้เขาตื่นเต้นกว่ามากนัก ทั้งนี้เพราะการค้นหาบาดบรมัดครั้งนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเขาแต่ครั้งนี้เหล่าเล่าเห็นว่าเขาอาจเป็นบุคคลที่ท่าพิศวาสล่มเมืองรอคอยมาพันปีอย่างนั้นเขานับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับท่าพิศวาสล่มเมืองอย่างลึกซึ้งยังมีเสาเหล็กที่สูงกว่าเจ็ดสิบวาต้นนั้นคุณค่าที่แท้จริงของมันอยู่ที่ใดยังมีชาติกำเนิดของมั่งโกนี้นึกถึงตอนนี้เนียบ่วงไม่รีรออีกต่อไป คลี่มวนหนังสือในมือออกอย่างเช่มฉาขณะที่ความลับของกระบวนท่าพิศวาสล่มเมืองกำลังจะเปิดเผยออกมานาครไรทัดเทียมที่อยู่บนพื้นผิวดินตับเกิดเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ชาวเมืองที่อาศัยอยู่ขึ้นม่านราตรีคลี่กลางลงชาวเมืองในนครไรทัดเทียมทยอยเดินทางกลับบ้านเพื่ออยู่ร่วมกับครอบครัวหาทราบไม่ว่าเพศไัยกล่ำกลายถึงเหนือสีสะ ทนได้ที่นอกนครบังเกิดเสียงสะเทือนเลือนลั่นสถานแก้วหูทแทบแตกทำลายดังขึ้นยามนี้ท้องฟ้าโปร่งนภาหมื่นลี้ไร้ปุ๋ยเมฆฉนันบังเกิดเสียงฟ้าร้องดังขึ้นเมื่อฟังดูให้ดีนั่นไม่ใช่เสียงฟ้าร้องหากแต่เป็นการระเบิดจากการปล่อยพลุดอกไม้ไฟแทบเป็นเวลาเดียวกันบนนภาราตรีอันมืดมิดซึ่งอยู่ห่างจากนครไร้ทัดเทียมประมาณสามลี้ รากฏเป็นดอกไม้ไฟอันเรืองรองข่มแสงเดือนประกายดาวบนท้องฟ้าจนหม่นหมองสีดอกไม้ไฟเป็นสัญ,ญลักษณ์ความมงคลมาดว่าหลังดอกไม้ไฟผลผ่านรัติการอันยาวนานยังคงให้ความรู้สึกอันอ้างว้างแก่ผู้คนก็ตามแต่ยามนี้ชาวเมืองที่อาศัยอยู่ในนครไร้ทัดเทียมพอเห็นดอกไม้ไฟกลางเวหาปราศจากความยินดีแม้แต่น้อยตรงกันข้ามผู้คนบังเกิดความหวาดหวั่นพรั่นพรึงขึ้นมา ทั้งนี้เพราะดอกไม้ไฟที่ปล่อยออกมาแทนที่จะกอบเป็นภาพอันสวยงามลานตากับรวมตัวเป็นอักษรขนาดใหญ่สองตัวว่ากงเสียบุกนครที่แท้เป่าเกียหุ้นนำกองกำลังซึ่งรับมอบจากโค้งป่าบุกถึงนอกนครไร้ทัดเทียมสามลีแล้วหรือว่าวันที่ความลับของท่าพิศษษวาสล่มเมืองได้รับการเปิดเผยจะเป็นวาระสุดท้ายของโตกโกเจ็คึง หาไม่ก็เป็นวาระแห่งการล่มสลายของนครไร้ทัดเทียมจบเล่มหนึ่ง